โอป้ากอบก่อนหน้านี้นะครับผมนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีอย่างคุณก๊อฟเบญจพลนะครับก็บินตรงไปเกาหลีเพื่อทำศัลยกรรมจมูกเป็นครั้งที่2แล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ผ่านมาเกือบ2เดือนแล้วนะครับทีน่าครับล่าสุดนะครับหนุ่มก๊อฟเขาก็ได้เปิดหน้าใหม่ออกสื่อไปเลยนะฮะครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นการทำจมูกอย่างเดียวซึ่งคุณหมอที่เกาหลีเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าเป็นงานยากเพราะว่าเป็นงานแก้จากครั้งที่แล้วนะครับผมแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการเสริมหล่อแต่ต้องการแก้ไขนั่นเองนะครับตอนนี้ก็รอให้จมูกเข้าที่6เดือนด้วยกันครับแล้วตอนนี้ก็รู้สึกพอใจมากคงจะไม่ทำอะไรอีกแล้วนะครับที่ทำไปก็เพราะว่าไม่เกี่ยวกับที่ชาวเน็ตเคยมาด่านะส่วนหลังจากนี้เนี่ยถ้าชาวเน็ตจะด่าก็เตรียมเงินไว้เลยนะครับหลังจากนี้ก็อยากให้เจอคอมเมนต์ไม่ดีนะเพราะถ้าเจอก็จะฟ้องทันทีครับทำจมูกมาครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องโง่เฮงด้วยเพราะตั้งแต่ทำมาเรื่องงานก็ยังเองนะเราก็เลยแบบว่ายังไม่ได้แบบออกมาให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากมันแบบว่าแบบเข้าที่จริงๆก่อนครั้งนี้เนี่ยคือเราไปทำที่เกาหลีเราก็มองว่าโอเคมันก็น่าจะแบบสัก3เดือนน่าจะแบบว่าเข้าที่ได้เร็วครั้งนี้อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจะให้ชัวร์มันต้อง6เดือนนะครับหลายๆคนที่เอาใจช่วยอยู่รอนิดนึงหลักๆเลยที่เราแก้นะครับก็อย่างที่รู้อยู่แล้วนะครับว่าคือจมูกเนี่ยเอาเริ่มจากเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นที่เราทำเพราะว่าอะไรเมื่อ2ปีที่แล้วเราทำเพราะว่ามันใหญ่มากมันใหญ่ตามอายุมันใหญ่จนแบบว่าคือของผมไม่ได้เรียกว่าทำเพื่อเสริมหล่อนะผมทำเพื่อแก้ไขหลังจากที่เราทำครั้งแรกไปเนี่ยประมาณสัก8เดือนเราก็เริ่มคอนซัลท์กับทางเกาหลีแล้วว่าเราอยากจะแก้มันต้องเป็นเคสอะไรยังไงบ้างนะฮะคุณหมอก็อธิบายให้ฟังว่ามันก็เป็นเคสที่ค่อนข้างยากเหมือนกันในการแก้นะครับก็ของเรามันคือมันดันมีการผ่ามาแล้วครั้งหนึ่งเพราะนั่นคืองานแก้ถือว่าเป็นงานยากสำหรับคุณหมอต่อให้เมืองไทยหรือต่างประเทศก็ถือว่าเป็นงานที่ยากคนในโซเชียลที่ชอบมาบูลลี่หรืออะไรเงี้ยนี่น้องพี่ยามให้ฟังนะปี2022แล้วเขาไม่บูลลี่กันแล้วเชยไม่ทันสมัยเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือกฎหมายเขาออกมาแล้วเงินมีพอหรือเปล่าไปบูลลี่คนอ่ะเนาะเพราะนั่นคือไม่เอาแล้วก็คือที่สำคัญคือผมบอกแล้วว่าคือผมไม่ได้มองพวกนี้ว่าแบบมีค่าอะไรในสายตาไม่ทำแล้วอย่างที่บอกคือทุกวันนี้ก็ได้แต่ว่าไหว้พระสวดมนต์ว่า6 เดือนต่อไปมันจะแบบว่าโอเคแล้วแต่ถ้าถามผมนะวินาทีนี้นะผมเชื่อว่าในเมื่อ1เดือน10วันมันได้ขนาดนี้ผมว่า6เดือนปีนึงมันน่าจะโอเคน่าจะไม่มีการแก้แล้วเหมือนเดิมนะก็เหมือนเดิมงานละครก็ยังมีเหมือนเดิมเนาะงานพิธีกรก็ยังมีเหมือนเดิมขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ